ปัญหาที่เราเจอเกิดอะไรขึ้นบ้างชอบตีไปทางซ้ายเขค้รัาบสายใช่ไหมครับเข้าสายนี่แสดงว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างคิดว่าจหน้าาไม้ปะหน้าไม้มังแสดงว่าอย่ทางางแรซก้ายที่มันซ้ายเนี่ยมันจะมีซ้ายสองแบบซ้ายจากการสตาร์ทตรงกับซ้ายจากลูกเราเลี้ยวซ้ายไปเลยใช่ไหมถ้าซ้ายเกิดจากการสตาร์ทตรงเนี่ยแสดงว่าแนวไม้เนี่ยหรือขับพาร์ทเนี่ยมันตรงมาข้างหน้าถูกไหมครับครับแต่ตอนนี้ปัญหาของผาคือลูกสตาร์ทตรงแต่ว่ามือมันลูกมันเลี้ยวไปทางซ้ายเยอะครับโปรคิดว่าเป็นที่หน้าไม้เพราะว่าเมื่อกี้จากวิดีโอเนาะลองอิมแพคบอลปั๊บเนี่ยหน้าไม้ของผาเนี่ยค่อนข้างจะปิดพอปิดเกิดอะไรขึ้นลูกมันสตาร์ทตรงแต่เลี้ยวซ้ายอยากให้โฟกัสไปที่การคอนโทรลมือถูกไหมอ่ะผาลองยกมือขวามาตรงนี้ก่อนมือขวาอ่ะทีนี้ลองทำท่าเรายิงปืนใช่ไหมสมมติว่าเราขึ้นไม้ปุ๊บมาลงไม้มาปุ๊บมือคว่ำเลยปึ้งเกิดอะไรขึ้นซ้ายแสดงว่าอะไรปิดข้อมือปิดแล้วหน้าไม้ก็ปิดตามด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้แนวไม้ตรงนี้มันกลับมาตรงตามเซนเตอร์เซตอัพก่อนขึ้นไม้ไปค้างก่อนนะปุ๊บเบรกทีนี้ให้ความรู้สึกเดิมดึงไม้ลงมาให้หน้าไม้กลับมาสแควร์โดยที่ให้หลังมือซ้ายเนี่ยเป็นตัวอิมแพคบอลก่อนช้าๆนะไม่ต้องเร่งนะอึ๊บตรงเยี่ยม